เนื่องจากเป็นวันเกิดของคุณพ่อผมคุณพ่อผมอยากทำบุญจึงได้จัดการแข่งขันกินจุขึ้นมาครับเมนูวันนี้คือลาบหมูดีใจจังเลยฉันชนะฉันชนะเออตาต๋องก็ฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ฉันมาแข่งกินจุฉันเลยไม่ได้ทำกับข้าวไว้หือแกก็หากินเองไปก่อนสิแค่นี้แหละเฮ้ยมีผัวเหมือนมีลูกเลยขอโทษนะจ๊ะป้าป้ามาแข่งกินจุจริงๆเหรอไม่ได้ล้อกันเล่นใช่ไหมจ๊ะฉันมาแข่งจริงๆจะล้อเล่นทำไมและไอ้ที่ถามเนี่ยมีปัญหาอะไรไม่ทราบก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะหยกก็มาแข่งเหมือนกันหยกเห็นว่าคุณป้าอายุเยอะแล้วไม่คิดว่าจะถอดสังขารมาหยกกลัวคุณป้าจะมาผิดงานนะคะหืมนั่นปากเหรอถึงฉันจะแก่แต่ฉันก็เก่งฉันนี่แชมป์กินจุย่านลำกาเลยนะฉันว่าที่เธอมาพูดแซะกันแนะกันแหนใส่ฉันเพราะเธอกลัวแพ้ฉันแน่เลยใช่ไหมล่ะใครกลัวป้าฉันก็นักกินจุเหมือนกันและฉันก็ไม่เคยแพ้ใครด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะจริงอ่ะจริงสิคะใจเย็นๆนะคะฉันว่าเอาไปตัดสินที่การแข่งขันดีกว่าค่ะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะเธอก็คงเป็นคู่แข่งฉันอีกคนสินะได้แชมป์อะไรมาไหนอวดหน่อยสิฉันไม่มีหรอกค่ะฉันมาแข่งการแข่งขันนี้พอเห็นว่าได้เงินรางวัลเยอะฉันต้องใช้เงินนะคะ ไม่มีผลงานแบบนี้ก็เตรียมรับความพ่ายแพ้ไปได้เลยลูกหมูผู้ชนสวัสดีครับทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับผมปีเตอร์ลูกชายของคุณปฏิพัฒน์เจ้าของงานนี้ครับเนื่องจากเป็นวันเกิดของคุณพ่อผมคุณพ่อผมอยากทำบุญจึงได้จัดการแข่งขันกินจุขึ้นมาครับเมนูวันนี้คือลาบหมูเดี๋ยวผมขออธิบายกติกาก่อนนะครับแล้วพวกคุณค่อยเดินมาหยิบอาหารกันหูยลาบหมูของโปรดฉันชนะป้าแน่ของโปรดของฉันกันยะจานมีทั้งหมดด้วยกัน3ไซส์แตกทุกไซส์เราจะนับคะแนนเท่ากันหมด1จานเท่ากับ10คะแนนเราจะมีเวลาให้ทุกคนได้กิน1ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกินกันไม่พอนะครับเพราะอาหารมีมากมายก่ายกองเชิญเลือกสรรก็ได้เต็มที่ใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะและจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด1ล้านบาท1ล้าน1ล้านเลยเหรอมีใครสงสัยเกี่ยวกับกติกาไหมครับถ้ามียกมือถามได้เลยป้าคะระหว่างการแข่งขันถ้าเกิดขอเข้าห้องน้ำได้ไหมคะเขาได้ครับป้าไม่จำกัดเลยแต่ต้องภายใน1ชั่วโมงนะครับโอเคจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วลุยกันได้เลยครับเราไปอันเดียวดีกว่าเดี๋ยวตัดกำลังกินให้อร่อยนะครับค่ะเวลาเดินอยู่นะครับค่ะอร่อยจังแซ่บมากน่าเอาไปทำขายมั่งเนาะนี่เธอทำไมกินช้าจังนั่นสิละเมียดละไมอยู่นั่นแหละอ๋อฉันกินเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักฉันพวกคุณกินกันไปก่อนเลยค่ะก็ดีถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีฉันจะได้ตัดคู่แข่งไปอีกหนึ่งหมดแล้วเอาเพิ่มดีกว่าต้องเอาเพิ่ม
ขอลาบเพิ่มเลยจ้าได้ครับคุณป้าเชิญเลยครับเอาไป10จานเลยดีกว่าคุณป้านี่กินเก่งมากเลยนะครับผมยอมเลยจ้าพนมสองคนนั้นสู้ๆนะครับคุณป้าเพิ่มแล้วนะครับหยกสู้อยู่แล้วค่ะขอ15จานเลยค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับกินเก่งกันจังเลยอ่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะคะได้ครับรีบมานะครับเร็วๆเลยค่ะหมดเวลาโอเคครับต่อแป๊บนะครับกินเยอะก็ต้องระบายกันหน่อยดูสิถ้าไม่ชนะให้มันรู้ไปตอนนี้เราเหลือเวลาอีก30นาทีใครที่กำลังท้อนึกถึงเงินรางวัลเข้าไว้นะครับโหย LS เลยเราทีนี้แหละกินได้อีกหลายจานเฮ้ยมีอะไรล่ะครับฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองทำไมยายนี่กินได้เยอะจังเอ้าก็คนมันเก่งกับป้าโอ้คุณหยกกินได้เยอะจังเลยนะครับตัวแค่นี้เองอยู่แล้วล่ะค่ะคุณปีเตอร์เอามาอีก10-20จานหยกยังกินไหวเลยค่ะฉันไม่ยอมคุณปีเตอร์ของป้าเอามา30จานเลยค่ะได้ครับคุณลูกหัวด้วยไหมครับเอามาอีก2ก็ได้ค่ะเล่นกับใครไม่เล่นค่าสุดบุกเดี๋ยวมานะคะขอไปอีกรอบโอ้คุณโยกไหวใช่ไหมครับไม่ได้อิ่มไปใช่ไหมอ๋อไม่หรอกค่ะปกติเดี๋ยวมันก็ย่อยค่ะโอเคครับงั้นผมขอสรุปผลการแข่งขันวันนี้เลยนะครับคุณจุ๋มกินไปทั้งหมด22จานนะครับรวมเป็นคะแนนทั้งหมด220คะแนนครับผมขอเสียงตบมือหน่อยครับคุณโยกกินไปทั้งหมด58จานครับผมได้คะแนนสูงไปถึง580คะแนนครับเก่งมากเลยนะคะส่วนคุณลูกหมูกินไปทั้งหมด8จานรวมเป็นคะแนนทั้งหมด80คะแนนครับเก่งจริงๆเลยนะครับผมขอสรุปผลการแข่งขันเลยนะครับคุณหยกได้รางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล1ล้านบาทส่วนคุณจุ๋มกับคุณลูกหมูได้รางวัลชมเชยเป็นคนละ 5,000 บาทครับไว้ไว้ได้น้อยสุดเลยอ่ะเธอส่วนป้าก็แพ้หนูนะอะไรกันฉันอุตส่าห์ไปกินยาถ่ายเพื่อให้ชนะฉันมาแพ้ได้ยังไงเนี่ยคุณจุ๋มนี่คุณทำผิดกติกานะครับทางเราเขียนข้อกำหนดไว้ชัดเจนแล้วไงว่าห้ามทุจริตผมขอปรับคุณแพ้โดยที่คุณจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวคุณปีเตอร์อย่าทำอย่างนั้นกับป้าเลยนะป้าขอโทษอุ๊ตะเกือบจะได้ 5,000 อยู่แล้วป้าแต่ไม่เป็นไรนะหนูได้ตั้งล้านนึงเดี๋ยวหนูแบ่งให้เธอด้วยนะเอาไป500ดีใจจังเลยฉันชนะฉันชนะนี่เป็นอะไรกันครับคือคุณโกงครับผมขอปรับคุณแพ้และยึดเงินรางวัลทั้งหมดคืนครับอย่ายึดเงินรางวัลคืนเลยนะคะอุ๊ยตาก็โกงไม่ต่างกันละวะเงียบไปเลยป้า
คุณลูกหมูครับคะคุณคือผู้ชนะในเกมนี้อย่างแท้จริงคุณจะได้รางวัล1ล้านบาทคุณจะรับไหมครับรับค่ะคุณป้าฉันได้รางวัล1ล้านบาทขอบคุณค่ะแพ้อินดี้ได้ยังไงเนี่ยนั่นสิแพ้ทั้งคู่เลยผมจะบอกให้นะครับความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตล้วนมาจากความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของคนดีครับมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน